ริปนี้เราจะล่องเรือคาร์นิวัลไปเที่ยวเม็กซิโก7วันกันนะเรือจะแวะทั้งหมด3เมืองคือพอร์โทวายาตามาเซตแลนด์แล้วก็คาโบซานลูกัสทุกคนจะต้องเช็คอินไม่เกินบ่าย3รถติดมากพวกเราเกือบมาขึ้นเรือไม่ทันแล้วเม็กซิโกริวาร่าของเราเริ่มแล้วเริ่มด้วยความตื่นเต้นเลยค่ะ ตอนนี้ใกล้จะบ่าย3แล้วซึ่งเป็นไฟนอลบอร์ดดิ้งแล้วเฮ้ยแดงกำลังเอารถไปจอดเราอยู่ตรงหน้าปากทางทุกทีคือแบบคนจะต้องเยอะมากนี่คือคนเข้าไปข้างในหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พวกเรามาทันทริปนี้ห้องพักเราดีงามมากได้บัลคอนี่ด้วยจริงๆห้องนี้ต้องเป็นห้องของเฮียแดงพี่ชายพี่ช่อแต่ว่าเฮียแดงเสียสละให้พวกเราได้ลองนอนห้องที่มีบัลคอนี่ดูว่าจะชอบไหมบัลคอนี่มีบัลคอนี่ค่ะแต่ว่ามองไม่ได้ค่ะมองคูปองตอบค่ะเรือออกแล้ว Good morning เช้าวันที่2ของเรือนค่ะตอนนี้10โมงห้องจัดใหม่เรียบร้อยแล้วมีน้องหมามารอรับเราด้วยความอร่อยแบบจัดเต็มของเราเช้านี้ท้องอิ่มแล้วได้เวลาเริ่มทำกิจกรรม2วันนี้เรือจะไม่จอดแวะที่ไหนพวกเราก็ใช้ชีวิตชิลๆกันบนเรือเล่นสกายไรด์เสร็จมาต่อด้วยการเดินบนเชือกแบบนี้ดูในคลิปเดินเหมือนเซียนเลยใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วสปีดเต่ามากเนี่ยช้าแบบนี้คนข้างหลังรอกันเพียบเลยสอรี่นะอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่มีบนเรือก็คือสไลเดอร์แบบนี้มาแล้วนี่มัวแต่ทำใจเพราะว่ากลัวว่ามันจะเร็วเกินไปสุดท้ายเลยไม่อดเล่นเลยน่าเสียดายไหนละใครไหนก็เข้าไปเรื่อยเดี๋ยวมันหยุดเองมันสีดูสีบูละบนเรือมีร้านอาหารของเชฟชื่อดังคนนี้ด้วยร้านที่หนึ่งจะเป็นพวกบาร์บีคิวต่างๆร้านที่2จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้เวลาเติมความหวานให้ชีวิตค่ะเดี๋ยวเราจะทำการสำรวจว่าแต่ละชั้นมีอะไรนะคะสวยดีนะโหอากาศดีมากเดินแทร็กอันนี้รอบตรงนี้เนี่ย7รอบก็จะได้1ไมล์คือวิวจากบัลคอนี่เรานะคะนี่ค่ะเรามีพาปาราซี่แอบถ่ายอยู่ข้างล่างเข้ามาเยี่ยมชมฟิตเนสเขานะคะคาร์นิวัลเขามีมิชชั่นที่จะโดเนทเงินให้โรงพยาบาลเซนจูสด้วยพวกเราซื้อเสื้อมาแล้วคนละตัวตัวละ12เหรียญมาแล้วทาโก้เมนูของเรา Thank you เม็กซิกันนะคะทุกวันในเรือจะมีกิจกรรมสนุกๆเพียบThank you.
ยามค่ำคืนค่ะตอนนี้กำลังจะรอดูหนังรอบ 3:30 Good morning ตอนนี้เรามาถึงพอร์ทัลไวอาท่าแล้ววันนี้พวกเราจะขึ้นรถเมย์ไปเที่ยวที่ชายทะเลกันนั่งรถเมย์มาประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วภาษาสเปนิชจะเรียกตรงนี้ว่ามาลิคอนบริเวณริมชายหาดมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากเป็นตัวอะไรเนี่ยปลาไหลเหรอศิลปะตรงนี้นี่คืออยู่ด้านบนของห้องน้ำนะจ๊ะข้างล่างเป็นห้องน้ำพวกเรามาทันดูโชว์การแสดงอันนี้พอดีจะเป็นการแสดงที่คนจะโรยตัวลงมาจากข้างบนเสาอันนี้ความสูง300เมตรนะในขณะที่กำลังโรยตัวลงมาก็จะตีกลองไปด้วยเป่าฟลุตไปด้วยเต้นรำไปด้วยสูงมากนะคนรอดูเยอะมากเลยนี่ในเน็ตบอกว่าอันนี้เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของเขานะเป็นการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอะไรแบบนี้ใช้เวลาประมาณ2นาที15วินาทีก็ลงมาถึงข้างล่างสูงมากนู่นบนยอดเขาอันนู้นเป็นจุดชมวิวนะแต่ว่าต้องเดินขึ้นบันไดตรงนั้นเห็นไหมบันไดรอดแน่นอนอันนี้น้ำตาลสดหรือน้ำมะพร้าวอ่ะเขาบอกให้ลองมาถึงแล้วป้ายนี้ที่ทุกคนต้องมาถ่ายโบสถ์นะเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับทะเลเลยจุดต่อไปที่พวกเราเดินไปเที่ยวก็คือบ้านพักของอลิซาเบธเทเลอร์กับริชาร์ดเบอร์ตันทั้งสองคนซื้อบ้านกันคนละฝั่งของถนนแล้วก็สร้างสะพานเชื่อมหากันปัจจุบันตรงนี้กลายเป็นโรงแรมชื่อว่าคาซาคิมเบอรี่แล้วก็มีรูปปั้นเขาอยู่ข้างในตรงนี้แล้วถ้าเราจะเข้าไปข้างในเขามีร้านอาหารด้วยนะเขาให้สั่นกระดิ่งอันนี้ได้เวลากลับเรือค่ะตรงนี้น่ารักมากรถเมล์นี่ดีมากขับมาถึงเรือเลยจ้าช้อปปิ้งมอลล์อันนี้อยู่ตรงข้ามกับท่าเรือเลยรถที่นี่ขับเร็วนะเนี่ยมีวอลมาร์ทแล้วก็มีใช่โฮเซลขับวอลมาร์ทจ้าถ้าใครอยากมาซื้อน้ำอัดลมซื้อน้ำดื่มมาซื้อที่นี่ได้สะดวกมากตอนนี้3ทุ่มแล้วเรือออกจากท่าเรียบร้อยจ้า Good morning ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมาเซตแลนด์แล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปชมเมืองตอนนี้เรือจอดแล้วก็คนเริ่มออกแล้วนู่นก็จะมีรถอย่างนี้นั่งพาไปส่งตรงเต็นท์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทะเลตรงนู้นตรงนี้ก็จะมีเส้นเป็นแบบบลูไลน์นำทางเราไปเดินไปจนถึงทะเลแล้วก็บนยอดเขาอันนู้นมีไลท์เฮาส์ด้วยแต่ว่าเราคงจะไม่ได้ไปนี่โบสถ์ก็จากบูไลเราก็เดินมาโบสถ์ได้แล้วก็จากตรงโบสถ์ก็เดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปอ่าวเวิร์กนี้จะเรียกว่าโกลเด้นโซน
แล้วก็จากโกลเด้นโซเราก็จะนั่งแท็กซี่กลับมาที่เรืออน่าสนุกไหมวันนี้ถ้าไม่รู้จะไปทางไหนก็เดินตามคนส่วนใหญ่ออกมาอ๋อโอเคเจอแล้วบลูไลน์ทุกคนเดินไปทะเลหมดตามเขาไปเลยนี่เรากำลังเดินตามเส้นบลูไลน์ไปอยู่นะคะเมืองนี้ถนนก็โอเคเลยที่นี่ดีมากเลยมีวอลเนเทียที่แบบว่ามาให้ความรู้ให้รายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเมืองเต็มไปหมดเขาจะใส่เสื้อแบบนี้รถขายน้ำดูสิน่ารักไหมมีร้านขายน้ำมะพร้าวด้วยเดินมาถึงโบสถ์แล้วเราเดินเข้ามาข้างในโบสถ์แล้วความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของโบสถ์นี้ก็คือมีการทำกระจกเป็นรูปดาวติดเอาไว้ที่ตรงหน้าต่างเรียกว่า Star of Davidมีทั้งหมด28ดวงนะแล้วถือว่าเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่เดียวในโลกด้วยที่ทำหน้าต่างเป็นรูปแบบนี้เห็นทั้งได้จากข้างในและข้างนอกเลยเดินมาถึงทะเลแล้วไม่มีแดดเลยก็เลยไม่ร้อนแต่ว่าน้ำทะเลก็เลยไม่สวยเลย2จุดที่ต้องแวะมาถ่ายรูปก็คือจุดที่หนึ่งที่ถนนนี้นี่จะมีที่ให้จุดให้ถ่ายรูปเป็นแบบบิโทที่ข้ามถนนแล้วเราเพิ่งสังเกตว่ามีหนึ่งในนั้นที่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าเห็นรูปนี้มาตั้งนานแต่ว่าไม่ได้สังเกตเลยแล้วก็ด้านในก็สวยนะมีรถมินิแล้วก็มีเรือดำน้ำด้วยเดินเลียบริมทะเลมาเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่ทุกคนจะต้องแวะเป็นจุดที่2จะเป็นจุดที่คนกระโดดจากหอคอยลงไปในน้ำซึ่งความสูงของหอคอยอันนี้อยู่ที่ประมาณ50ฟุตนะเรากำลังจะนั่งรถอันนี้ไปโกลเด้นโซนเขากำลังจะมีการจัดงานรื่นเริงประจำปีของเขาตอนนี้ข้างทางก็เลยมีการตกแต่งสถานที่สวยเลยมาซัดแลนด์คาร์นิวัลจะจัดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจากหลักฐานที่เขาค้นเจองานนี้มีจัดตั้งแต่ปี1898ถือว่าเป็นงานคาร์นิวัลที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกมาถึงแล้วมาซัดแลนด์ต้องมาถ่ายป้ายนี้จ้าพวกเราแวะกินอาหารทะเลที่ร้าน Shrimp Factory ด้วยอาหารสดแล้วก็อร่อยดีราคาอาหารที่โชว์เป็นรูปดอลลาร์ทรายอันนี้ไม่ใช่เงินดอลลาร์นะเป็นเงินเปโซของเขานะอัตราแลกเปลี่ยนวันที่เราไปก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับ18เปโซมื้อนี้ราคารวมเครื่องดื่มแล้วก็ทิปแล้วจ่ายไปประมาณ60เหรียญก่อนจะกลับขึ้นเรือต้องแวะแตะน้ำทะเลนิดนึงรถแท็กซี่ของที่นี่จะหน้าตาแบบนี้น่ารักเนอะเรากำลังจะนั่งกลับไปที่เรือแล้วค่ะแวะช้อปปิ้งก่อนขึ้นเรือร้านค้าเยอะเลยได้เวลากลับเรือแล้วค่ะGood morning ตอนนี้เรามาถึงคาโบแล้วนะอันนี้เรือจะจอดอยู่ตรงกลางทะเลแล้วก็จะให้เนี่ยแท็กซี่โบ๊ทแบบนี้มารอรับนี่โอ้โหเรือแท็กซี่โบ๊ทรอรับเต็มเลยอะวันนี้พวกเราซื้อ excursion ของเรือจะมาขี่อูฐกันตอนนี้เกือบ9โมงแล้วนั่งรถมาประมาณ40นาที45นาทีมั้งมาถึงแล้วตรงนี้ที่ที่เราจะนั่งดูนั่งอูดกันวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากไม่เคยนั่งบนหลังสัตว์อะไรพวกนี้มาก่อนเลยตอนนี้เราอยู่บนค
คาเมลไรด์นะนั่งอูดอยู่เดินอยู่บนสายชายหาดต้องกระแดงมากใช้เวลานั่งอยู่บนหลังอูดประมาณ20นาทีได้หลังจากขี่อูดเสร็จก็มาเรียนรู้เรื่องของอูดต่อสิ่งที่อยู่ตรงกลางหลังของอูดที่เรียกว่าหนอกก็คือไขมันนะไม่ใช่น้ำแล้วเวลาที่เขาไม่มีน้ำไม่มีอาหารเขาก็จะดึงไขมันตรงนั้นน่ะมาใช้ทำให้เขาอยู่ในทะเลทรายได้นานขนตาอูดก็ยาวมากเลยนะเพราะว่าเขาต้องป้องกันทรายพัดเข้าตาเขาอะนี่มีบุฟเฟ่ด้วยแบบว่าUnlimitedค่ะดริงค์อะไรทุกอย่างUnlimitedนะอันนี้คือแคคตัสสลัดนะคะนี่เม็กซิกันคอฟฟี่นะคะว้าways of how to make a tortilla here in Mexico. I'm gonna use white corn. There you go. I'm gonna start with some movements up and down. Did you know that there are 64 types of corn in the world? Yes. 59 are native to Mexico and the other 5 to Guatemala. I'm gonna add a little bit of water to make the consistency of the dough or la masa. Okay. 100% perfect. Dive in la, taste the tequila. This one is very smooth. It's like plain water. One drop. พูดถึงทัวร์นี้คุ้มนะเนี่ยได้นั่งอูดได้กินอาหารบุฟเฟ่แล้วก็ให้ลองเตกิล่าวันนี้สนุกมากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพียบเลยอันเนี้ยต้นอันเนี้ยเป็นต้นที่เอาไปทำเตกิล่านะอากาเว่ยันนี้ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วเรือจะออกบ่ายสองเพราะฉะนั้นต้องช้อปปิ้งอย่างเร่งด่วนค่ะได้เวลากลับเรือแล้วบายบายคาโบซานลูกัสตอนนี้บ่ายสามเรือออกแล้วจ้าจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของคาโบซานลูกัสที่คนนิยมก็คือการนั่งเรือมาชมธรรมชาติตรงนี้จะเป็นแท่งหินที่เป็นรูปโค้งเป็นรูปอาร์คแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อ excursion ไปดูก็สามารถเห็นได้เหมือนกันตอนระหว่างที่เรือกำลังจะออกจากท่าเห็นปลาวาฬไหมนั่นน่ะลิบๆที่กำลังพ่นน้ำอ่ะอันนี้เป็นวาฬสีเทานะหน้าตาประมาณนี้ช่วงเดือนกันยาของทุกปีวานสีเทาก็จะว่ายจากแคนาดาลงมาที่เม็กซิโกแล้วก็แคลิฟอร์เนียเพื่อผสมพันธุ์แล้วก็คลอดลูกแล้วช่วงกุมภามีนาก็จะเป็นช่วงที่เขาพาลูกน้อยกลับไปที่แคนาดาแหละนี่ตอนนี้ 6:21 ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแล้ววันนี้ตื่นเช้าเพื่อมาดูดวงอาทิตย์ขึ้นเลยนะสุดท้ายแล้ววันเวลาผ่านไปเร็วมากที่นี่ดวงอาทิตย์ขึ้นหลักเรือนะนี่คือหลักเรือและนี่ข้างล่างเป็นเบาะจักรุซี่กะว่าเช้านี้จะมานั่งตรงเบาะจักรุซี่อันเนี้ยสักหน่อยดูสิเวิร์ลพูลทุกอันเปิด 8:00 น.เช้าจ้าเลยเปลี่ยนมาหาของอร่อยกินแทนแล้วเย้วอลพูลเปิดแล้วค่ะคนนี้มารอเหมือนกันเย้หักลมต้องได้ลงนะคะแต่จะหมุนไปรอบๆบ่อเพื่อนบ้านมีแอบมองเราว่าเฮ้ยก่อนนี้เล่นกันสองคนหมุนกันสบายเลยนะของเขาหมุนไม่ได้เพราะว่าของเขาแน่น
ได้เวลาหาของอร่อยกินแล้วห้องอาหารบุฟเฟ่ที่ชั้น10มีของอร่อยให้กินเกือบทั้งวันเลยไอศกรีมไรซ์ด้วยนะจ๊ะอาหารเช้าที่เรากินเกือบทุกวันก็คือออมเล็ตตอนนี้ไข่แพงมากออมเล็ตอาหารเช้าง่ายๆก็เลยกลายเป็นเมนูไฮโซไปเลยอิ่มแล้วไปเรียนพับผ้าคุณหนูกันดีกว่า Keep rolling I said roll it, roll it, roll it What you've just rolled in the middle And then fold it back over So when you stand it up If you shape up the face You made a towel dinosaur Wow ฉันจะโชว์วิธีทำหัวหมานะพับตรงหัวลงไปหน่อยนึงพับข้างๆเข้ามาสองข้างมาชนกันโอเคแล้วก็โรลนี่ไงมีอ่ะเสร็จแล้วหมาของเราความน่ารักของเรือลำนี้ก็คือเขามีการเอาผ้าขนหนูมาพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆจะมีตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ทุกวันเราบอกเขาว่าไม่ต้องเก็บของเก่าไปนะวันสุดท้ายของเราก็เลยมีครบเลย6ตัวน่ารักเนอะอาหารมื้อเย็นก็เป็นอะไรที่ดีงามมากมาลองดูกันนะว่า7วันพวกเรากินอะไรกันไปบ้างอาหารและขนมมีหลากหลายมากเมนูพิเศษที่มีให้ลองบนเรือลำนี้ก็คือหอยทากกบหมูป่าและอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่กล้าลองก็คือเนื้อจระเข้พนักงานในเรือก็น่ารักใช้ได้เวลาใช้ชีวิตที่มันมีความสุขแล้วก็สนุกแบบนี้7วันผ่านไปเร็วมากGood morning. ตอนนี้เรือกำลังจะถึงท่าที่ Long Beach แล้วเขากำลังจะถอยหลังเข้าจอดแล้วเอียงมาแล้วตึ๊ดๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าจอดที่ตรงนั้นโดมานี้บายบายคาร์นิวัลพาโนรามาแล้วเจอกันใหม่นะ